90วินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์ปรับตัวได้แล้วเชื่อกันครบยกย่องวาตาลูเอนโดฟอร์มสุดแจ่มสนับสนุนโดย @PK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24เจอกันครับผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลกล่าวชมวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ทีมของเขาบุกชนะเบอร์ลี่2-0ถึงสนามเทิร์ฟมัวเมื่อวันอังคารที่26ธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มที่ในตลาดช่วงซัมเมอร์รอบล่าสุดลิเวอร์พูลตั้งใจจะเอามอยเซสไกเซโดหรือไม่ก็โรเมโอราเวียมาเป็นตัวแก้ปัญหาในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแต่ทั้ง2รายเลือกไปซบเชลซีทำให้ลิเวอร์พูลต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปดึงวาตารุเอนโดแทนที่ซึ่งหลายเกมก่อนหน้านี้ฟอร์มของเขายังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่ในนัดล่าสุดดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจนทำให้ทีมได้3แต้มกับแอนฟิลด์เจอร์เก้นคล็อปเผยว่าผมต้องบอกตามตรงว่าผมรักเกมนี้มากๆมันน่าเสียดายที่นิดที่ตอนนี้วาตารุเอนโดเขาอุตส่าห์ปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วแต่เขาก็ต้องไปทำศึกเอเชียนคลับในเดือนมกราคมมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆเขาเป็นคนสำคัญสุดๆแต่ในเดือนมกราคมนี้เราต้องเล่นโดยไม่มีเขาเกมกับนิวคาสเซิลในวันที่1มกราคมเขายังอยู่ช่วยเราจากนั้นนักเตะบางคนก็จะไม่ได้ช่วยเรานั่นคือเอนโดและโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซึ่งเราก็หาหนทางแก้กันไปและเราจะต้องทำแบบนั้นแน่นอนตอนนี้ผมดีใจแทนเขามากๆเขาต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยก่อนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนซึ่งตอนนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพของเขากันแล้วผมดีใจกับเรื่องนั้นสุดๆเฟอร์จิลฟันไลท์ได้รางวัล Man of the Match ในเกมนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคแต่อีกคนที่น่าจะดีพอจนได้ลุ้นรางวัลก็คือวาตารุเอนโดพระเจ้าช่วยเขาเล่นได้ดีมากๆจริงไหมล่ะผมเลยอยากเห็นเหลือเกินว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเขามันคงเป็นอะไรที่แปลกสุดๆไปเขียนเชื่ออะไรกับบทสัมภาษณ์ของเจนคล็อปในวันนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ